เด็กๆวันนี้กลับมาพบคุณตุ่นนะคะคุณตุ่นจะมาสอนเด็กๆในชั้นอนุบาล3ค่ะในวิชาภาษาอังกฤษค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆเห็นหรือยังคะมีพี่ยีราฟอยู่ด้วยนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้ววันนี้คุณตุ่นจะสอนเด็กๆในหน้าที่14และ15ค่ะเด็กๆไปเปิดหนังสือพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆคะเปิดหนังสือไปที่หน้า14กันนะคะเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย a t ไปดูคำศัพท์คำแรกกันเลยค่ะ b a t bat c a t cat h a t hat m a t mat R A T rat เด็กๆ เก่งมากเลยค่ะเด็กๆต่อไปเรามาฝึกเขียนคำศัพท์ตามรอยปากกันก่อนนะคะเด็กๆมาดูคำศัพท์คำแรกเลยค่ะ B A T bat B A T bat นะคะเด็กๆเราก็เขียนตามรอยปากให้สวยงามนะคะไปดูคำศัพท์ตัวที่2ค่ะ C A T catเราฝึกเขียนตามรอยปากให้สวยงามนะคะ C A T cat นะคะคำศัพท์ตัวที่3ค่ะ H A T hat ตัวที่4เลยค่ะ M A T mat ตัวที่5ค่ะ R A T rat เด็กๆคะฝึกเขียนตามรอยปากให้สวยงามกันเลยนะคะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้คำศัพท์ที่ลงท้ายด้วยตัวA ตัว T กันแล้วนะคะเด็กๆเสร็จกันหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วเปิดไปที่หน้าที่10หนังสือหน้าที่15กันเลยค่ะเด็กๆเปิดหนังสือมาที่หน้า15กันหรือยังคะมาดูว่าเขาให้เราทำอะไรหน้านี้เขาให้อ่านคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย A N นะคะไปดูคำศัพท์คำแรกกันเลยค่ะC A N can F A N fan M A N man B A N pan V A N van เราได้ฝึกอ่านคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วยตัว A และตัว N กันแล้วนะคะเด็กๆเรามาฝึกเขียนคำศัพท์กันดีกว่านะคะเริ่มจากคำแรกกันเลยค่ะ C A N can คำที่2ค่ะ F A N fan คำที่3ค่ะ M A N man คำที่4ค่ะ B A N pan คำที่5ค่ะ V A N vanเด็กๆคะไปฝึกคัดคำศัพท์ C A N can F A N fan M A N man P A N pan V A N van นะคะตามรอยปากให้สวยงามนะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งกลับมาให้ครูตุ่นดูด้วยนะคะเด็กๆเก่งกันมากค่ะเด็กเด็กๆทำแบบฝึกหัดได้ดีมากเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะวันนี้ครูตุ่นขอตัวลากันก่อนนะคะเด็กๆเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย